แล้วล่ะครูบอกว่าเขาห้ามขายเกินละ30บาทแต่อันนี้ตัวละ100บาทไม่ใช่ถ้าเอาไปขายแม่ขายอย่างต่ำ500นะคืออย่างนี้ค่ะพวกนี้เป็นตัวที่แบบใหม่เอี่ยมมากเลยยังใหม่กิ๊กๆแล้วเราก็คิดว่าเอาไปขายตั้งราคาได้ตามเหมาะสมแต่ครูรัฐอ่ะกลัวว่าบางทีราคามันของมันมีราคาสูงราคาสูงไปเด็กๆจะไม่สามารถซื้อได้แล้วเกิดเขาอยากได้แล้วมันก็จะต้องเดือดร้อนใช่ไหมฉะนั้นเขากำหนดราคาไว้เท่านี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเลือกใหม่ค่ะกำหนดเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะที่ครูบอกลูกอ่ะ30บาท30บาทจะเอาอะไรไปขายคะเด็กจิ๋วดูดิแล้วเขาโชว์ทองไปไม่ได้นะทีนี้คุณแม่ก็เลยอย่างนี้คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่บอกว่ามีความคิดใหม่ค่ะน้องพิมเดี๋ยวเราจะมีงาน Meet and Greet กลางปีใช่ไหมประมาณพฤษภาอะไรเงี้ยเราจะทำกิจกรรมพิเศษบนเวทีคือประมูลดีไหมประมูลคืออะไรคืออะไรเอียป้าป้าคือสมมติว่าคุณแม่ตั้งราคาว่าอ่ะสมมติโทรราคาเริ่มต้น500บาทน้องพิมอยากได้น้องพิมบอกว่าอะไรหนูเอาค่ะ500บาทไม่ได้ป้าขอแยกป้าเอา600ค่ะป้าบอก600น้องพิมอยากได้น้องพิมบอกว่า700ค่ะ800ค่ะ900ค่ะ 1,000 ค่ะ 1,500 ค่ะยอมค่ะไม่มีใครสู้น้องพิมน้องพิมอ่ะเคาะที่ 1,500 เอาไปแล้วน้องพิมจ่ายแม่มา 1,500 อย่างเงี้ยเขาเรียกประมูลก็คือแบบเมื่อกี้เลยค่ะคือแย่งกันแล้วก็เสนอราคาให้สูงกว่าไงสมมติว่าฉันเอาหรือฉันให้เท่านี้บาทอีกคนบอกให้เท่านี้ก็แย่งกันใครได้ใครเสนอราคาที่มากกว่าแม่ก็จะขายให้คนนั้นเงินที่ประมูลได้เนี่ยนะคะจากของเล่นน้องพริมเนี่ยเราจะเอาไปทำบุญนะคะทั้งหมดไม่ใช่เข้ากระเป๋าเลยทุกบาททุกสตางค์ในการประมูลได้จะเอาไปทำบุญให้หมดเลยทำไมเราไม่เอาเข้ากระเป๋าไปส่วนนึงทำบุญส่วนนึง ไม่ใช่เพราะว่าทำบุญไงลูกทำบุญเราจะเอาไปทำบุญทั้งหมดเราไม่ต้องเข้ากระเป๋าเลยไหมคะกระเป๋า1บาทได้ไหมไม่เข้าเลยทำบุญทั้งหมด 100% เลยเข้า0บาทเองอ่ะ0บาทได้โอเคค่ะเราเลือกจากกองนี้ก่อนเพราะว่ามันเลือกไประดับนึงแล้วใช่มั้ยว่าอันไหนเราจะไปประมูลอันไหนเราจะไปขายที่โรงเรียนทีนี้คุณแม่เลือกง่ายๆเลยคุณแม่ว่าโทรทั้งหมดเนี่ยนะเราจะต้องเอาไปประมูลก่อนอ่ะประมูลไว้ตรงนี้ประมูลไว้ตักเด็กเยอะโอ้มันจะเยอะจะเยอะข้างหลังกันลูกทีนี้โทรตัวเล็กนี่จะประมูลหรือขาย30บาทเหรอมันก็เป็นร้อยนะประมูลไงครับประมูลเอ้ยนะดีจีบาร์ปะเหรอเป็นบาร์ปอันนี้ก็ประมูลส่วนหมาเนี่ยเอาไปขายดีกว่าหมาไปขายไอเลี้ยงน้องนุ่นลูกผีเสื้อประมูลอันนี้อะไรคะเขียนเขียนอันนี้ไปขายได้ไงไปประมูลเฮ้ยไม่มีใครประมูลหรอกลูกไม่มีเชื่อมต่อสิอันนี้อะไรคะเนี่ยขายเลโก้เลโก้ไม่จำชื่อก็เรียกอะไรจิ๊กซอว์อ่ะแล้วคาทาเอลซ่าเนี่ยล่ะเขามี2อันค่ะเขามี2อันแม้แต่แคร์บูลองกดสิอันนี้สุดมันจะไม่ติดเลยค่ะฮะสรุปค่ะมันเสียค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาฐานใส่แล้วประมูลไหมคะไม่มันเสียก็คือว่าถ้ามันเสียแบบเนี้ยเราจะเอาไปบริจาคดีกว่าไม่ทิ้งให้น้องๆแบบเอาไปเล่นๆเฉยๆเราขายไม่ได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นเกมชุดบาสกดขายนี่ขายได้ใช่ขายได้เล็กน้อยส่วนอันนี้ดิจิอาลประมูลประมูลแล้วก็ดิจิฟลาวเวอร์ประมูลประมูลอันนี้ไมโครเวฟประมูลขายแล้วอันนี้ตกลงขายหรือประมูลนะขายค่ะขายแม่งงงแล้วอันนี้อะไรอะคะเนี่ยนี่มันยังเล่นได้อะดึงต่อต้นไม้แต่ว่ามันกล่องมันเย็นมากอ๋อขายได้แบบนี้ขายก็ได้กล่องมันจริงๆของข้างในดีแต่กล่องมันแค่เย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเฮ้ยเขาเอาอะไรมาซุปเอาโตรมาซุปอยากเอาไปขายทำไมอะไม่รู้หนูอยากเอาไปขายเหรอทำไมอะไม่ฝากให้คุณรัฐดูก่อนละกันถ้าคุณรัฐบอกว่าไม่ได้แพงไปก็เอาตัวจิ๋วมาค่ะมาตัวจิ๋วขายตัวจิ๋วขายนี่แล้วเสียดายมากเลยวันที่ขายอ่ะวันที่13น้องพิมไม่อยู่ท่านอยู่เขาให้ผู้ปกครองไปช่วยขายไหมคะใช่ให้ผู้ปกครองไปด้วยเหรอเสียดายเนาะเด็กจะไปไหนคะร่วมงานเด็กจะไปฮ่องกงค่ะมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยงานเหรอเสียใจไหมลูกมีฮ่องกงแต่ว่านี่เครื่องเล่นฮ่องกงแล้วพี่หอซูเปอร์แมนสนุกกว่าสุดท้ายอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรทอยลูกเต๋าไม่เอาจะเก็บไว้เอาเลือกกันมาภาษาอะไรจ๊ะคุณพ่อคุณลูกเป็นงูกูตกบันไดเขาชอบไ
ช่หรอที่ดึงเงี้ยเก็บเอาไปเก็บสรุปว่าเราได้แค่นี้เองของแล้วเราเอาไปฝากคุรัตถ่ายเลยเฮ้ยจริงเหรอเอาแต่อันนี้ไม่มีไอตัวดึงใช่ไหมคะมีอยู่ข้างในค่ะคือวันถ้าเราไม่อยู่เราอยู่ข้างในเราไปฝากคุรัตได้อ่าแล้วก็ที่จะประมูลนะคะคุณแม่ไปหามาเพิ่มละก็จะมีตุ๊กตานี่น่ารักมากเลยอ่ะที่ตับใจมากๆเลยนะตับใจมากๆเลยน่ารักไหมอ่ะน่ารักมากเลยอันนั้นจริงๆมันมีเสียงไม่ที่มีเสียงนั่นเป็นของขวัญจากอีอองอีกคนลูกหน้าตาเหมือนกันแล้วปาว่าจะมีหมีไปประมูลด้วยค่ะแครมูลเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเอาอะไรประมูลเอาอะไรขายนะคะขนมญี่ปุ่นอะไรเนี่ยพุดดิ้งผลไม้ขายขนมทำเองมันเจ๊งไปแล้วมันเสียไปแล้วมันหมดอายุไปแล้วจริงเหรอยังไงเดือน3ปี2017ยังไม่หมดลูกอันนี้คือเอามาต่อเล่นเฉยใช่ไหมไม่ได้ว่าต้องใส่น้ำอะไรใช่ไหมคะอันนี้แม่ที่เก็บไปเล่นค่ะเครื่องยิงอาหารหมานี่เอาไอ้เนี่ยบรรยากรกับคุณแม่บรรยากรที่เล่นแล้วเอาไปขายได้ค่ะอ๋อนี่ใช่ไหมนี่กระต่ายน้องก็เราเล่นแล้วปึ๊บเป็นกระต่ายเล่นเลยเล่นแล้วหนูเล่นไม่เป็นหนูรีวิวไปแล้วไงแต่หนูเล่นไม่เป็นนะเป็นค่ะให้หนูเล่นอีกทีได้ไหมคะเดี๋ยวค่ะพี่แม่สอนว่าต้องเอานิ้วนี้หนีบไว้ไม่ใช่เหรอคะใช่น้องมีมือเล็กก็จะยังทำยากอันใหญ่ไหมคะได้เห็นไหมน้องพิมไม่สามารถกำได้เพราะว่าหนูเล็กนี่ไงอันขายเนี่ยลูกขายอะคะตาไปขายได้ค่ะขายนะขายว่ามีกี่ตัวคะมี3ตัวค่ะผิดค่ะโอ้โหเพียบเลย3 4 5ค่ะชกมวยชกมวยเอาไปขายได้ค่ะเอาไปขายนะเรียกอะไรกระสอบทรายหรือว่าคาโพลีไหมเอาป่ะไอ้แอมเบอร์หาไหมฮะแอมเบอร์หรอหาไหมแอมเบอร์เก็บไว้ไหนเมียนหยิบมาเล่นเลยค่ะโอ้เมียเก็บไว้เก็บลูกกับน้ำมาหลบแบบนี้ฮะขายเหรอขายค่ะขายหรอป้าอืมขายได้แล้วเนื้อลอยอะป้าฮะลอยนี่เป็นของเล่นที่มันกิ้งกกอันนี้ขายได้ค่ะลูกอ๋อแล้ววางน้ำก็ไหลเอาตกเก็บขึ้นมาอันนั้นมันจริงแล้วค่ะครูบอกห้ามขายของจริงกดไม่ได้ตอนแรกถ้ากดมันจะติดแล้วก็โพนี่มาขึ้นแต่เราไม่มีโพนี่มันหายไปหมดแล้วเป็นบริจาคกันให้เด็กไปหมุนเล่นป้ามุนป้ามุนอันนี้เก็บไว้เถอะไม่มีใครเอาหรอกเดี๋ยวลูกดูสิล่วงเต็มบ้านเล่นทีนี่ก็ต้องตามกวาดอันนี้ไม้คาถาพ่อบ้านอาม่านี่ทำเองนะครับทำเองโอ้โหตรงนี้รกมากเลยจ้าอันนี้โซ่ของโมโมโมจิป้ามุนป้ามุนไม่ใช่ละป้ามุนป้ามุนป้ามุนนักการเก็บไปเล่นค่ะนี่ที่เขาให้เรามาจากที่ไหนนะวันนี้เจโรชอนเก็บไว้ใช่ไหมเล่นยังไงนี่ก็ยิงไงค่ะยิงแบบนี้ใช่มั้ยถือเป็นหัวยิงไม่เป็นอันนี้หรอคะอันนี้กระโดดเชือกแกคนชอบเล่นทุกวันเลยกันอันนี้เอานะอันนี้เป็นไม่เอาแต่งกระโปรงเอาค่ะเอาไว้เหรอแต่กระโปรงเราเป็นเซลค่ะไว้อ่ะเขายังเอาไว้อยู่ค่ะมันเลือกสีได้ด้วยนะคะไม่มีแต่ว่าน้ำร้อนจะเป็นสีนี้น้ำเย็นจะเป็นสีนี้เฮ้ยไม่ใช่นะเลเวลนี้เป็นอะไรคะป้าป้าดินปั้นค่ะชุดปั้นดินใช่ป่ะใช่เอาไปขายเนาะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้เป็นของที่ทางดิสนีย์เคยส่งมาให้เราทำงานศิลปะแต่เรายังไม่ได้ทำเลยอันนี้มันเป็นเหมือนกับ activity book หรอแบบระบายสีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีชุดสีด้วยนี่ยังไม่ได้แกะเลยอ่ะดีอ่ะดีเนี่ยมันเป็นฟองน้ำแล้วมีผู้กันทุกไซส์ดิฉันว่าเก็บไว้เองเถอะจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้ลูกเออดิฉันมีสีทุกสีสีน้ำเก็บไว้เวลาดูงกไปหน่อยป่ะเนี่ย อันนี้เป็นสีเทียนน้องพิมพ์ไม่ใช้แล้วแล้วยังใหม่เอี่ยมกิ๊กๆยังไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยขายได้เอ้ยสีเทียนจะไม่ขายเหอะไม่ต้องมามูลหรอกไม่มีใครเอาเลยแล้วก็เอาแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้เป็น washable marker คือเป็น marker เขียนแล้วเอาน้ำเช็ดออกได้อันนี้ก็แบบมีมูลค่านะจ๊ะหนูเอาเราไปทำอะไรอันนี้เป็นชุดดินสอปากกายังลบกบเป็นลายไพเรตอ่ะ
กัปตันกัปตันเจคไพเรตของช่องดิสนีย์จูเนียร์ใช่ไหมเป็นพระเอกนี่ขายขายขายแต่เนี้ยพรุ่งนี้วันที่ไปโรงเรียนได้ล่าสุดพุ่งแบบอันนี้อะไรอ่ะแบบอ๋ออันนี้วาดแล้วก็ลบๆอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อดีนี่อันนี้ไปขายเนาะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยพูดบอกว่าเราของมือสองไม่ใช่เหรอคะก็เราไม่ได้ใช้อันนี้เป็นอะไรอ่ะแบบตบปั๊มไหมฮะตบปั๊มเสร็จแน่ค่ะเสร็จแม่เสร็จเสร็จลูกเสร็จลูกเสร็จลูกเดี๋ยวไปโต๊ะทำงานเขาเขามีโต๊ะทำงานส่วนตัวไปโต๊ะทำงานแล้วถ้าเกิดว่าแล้วก็มันเล่นแล้วก็จะมีสกูตชี่เนี่ยอันนี้น้องพิมพ์ทำเองใช่ไหมกล้าขายไหมไม่จ่ายเหรอขอตอบอย่าเลยไม่แล้วพิมพ์ว่าจะมีคนซื้อพิมพ์มือหนูหรอจริงหรอแล้วก็จะมีสกูตชี่น่ารักอันนี้ยังดีๆใหม่ๆอยู่เลยก็คือเลือกเสร็จแล้วอันนี้คือขายทำบุญร่วมกับโรงเรียนข้างหลังก็จะเป็นประมูลที่งานน้องพิมพ์ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้คอยติดตามข่าวแล้วก็ใครสนใจชิ้นไหนเล็งๆไว้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานแล้วไปประมูลแล้วทำบุญร่วมกันมีไหมฮะไม่มีค่ะ เดี๋ยวเดือดร้อนน้องพิมพ์ต้องตามไปนอนที่บ้านด้วยนะถ้าใครประมูลมีได้เนี่ยเดี๋ยวหามาประมูลอีกนะคะของเดี๋ยวเอามาอีกเดี๋ยวจะไปหารวบรวมอีกค่ะโอเคงั้นก็ลาไปก่อนไม่ลาอย่าลืมให้กดไลค์